เรามี5เทคนิค IELTS Speaking ที่ใช้กับตัวเองแล้วได้ผลนะจาก 6.5 เพิ่มเป็น8คะแนนสอบ IELTS แต่ละครั้งอ่ะมันแพงอ่ะทุกคนเราก็อยากจะมั่นใจว่าเราได้คะแนนดีใช่ไหม My goal is to make your life easier ว่าสังเกตนะว่าครั้งแรกว่าได้คะแนน 6.5 เพราะว่าใช้แกรมม่าไม่หลากหลายมันไม่ได้ผ่านสมองเลยพอมันไม่ได้ผ่านสมองคำตอบที่เราพูดนะมันก็จะวกไปวนมานะคะสวัสดีค่ะทุกคนวานะคะเรามาคุยกันเรื่อง IELTS อีกแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิป IELTS คลิปแรกนะคะที่เราแชร์ประสบการณ์ไปสอบ IELTS แล้วได้คะแนน8นะคะเทคนิคต่างๆเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ว่าจะมีพื้นฐานแค่ไหนนะคะลองเอาไปปรับใช้แล้วก็เพิ่มพูนสกิลทางภาษาอังกฤษให้กับทุกคนได้ค่ะเดี๋ยวจะลิงก์วิดีโอให้ใต้คลิปแล้วก็ตรงนี้นะคะวันนี้จะมาเจาะลึกเฉพาะสกิลการสปีกิ่งนะคะว่ามี5เทคนิคที่ใช้แล้วก็สังเกตว่ามันช่วยเพิ่มคะแนนได้สอบครั้งแรกเมื่อเดือน September ว่าได้6สอบครั้งล่าสุดเดือน November ได้8เดี๋ยวมาดูกันว่า5เทคนิคนี้คืออะไรแล้วก็ลองไปทำตามดูนะ IELTS Speaking เนี่ยเราจะต้องสอบแบบ Face to Face กับ Examiner ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีนะคะโดยที่จะแบ่งเป็น3พาร์ทหลักๆทุกคนพาร์ทแรกเนี่ยง่ายมากก็คือเดินเข้ามาในห้องใช่ไหมเขาก็จะให้เราอ่ะส่ง ID card บัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะให้กับ Examiner ดูแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นช็อตสั้นๆที่เราจะสามารถพูดทักทาย Examiner ได้นะสร้าง First Impression ก่อนถัดไปก็จะเข้าสู่พาร์ทคำถามจริงๆนะคะจะแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับตัวเรามักจะถามถึงท็อปปิกเกี่ยวกับงานที่เราทำชีวิตประจำวันของเราหรือว่าความสนใจของเรานะคะอย่างว่าโดนคำถามว่า Do you work or study ทำงานหรือว่าเรียนอยู่นะพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทที่เราจะได้รับการ์ดมานะคะในการ์ดเนี่ยก็จะมีหัวข้อท็อปปิกซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยคำถามสัก 3-4 ข้อนะคะของว่าเนี่ยได้คำถามว่ามีหนังสือเล่มไหนที่เราชอบมากที่สุดเพราะอะไรแล้วก็จะแนะนำคนอื่นให้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ยังไงนะคะExaminer จะจับเวลาแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้เวลาคิดดราฟต์คำตอบของเรานะคะจะมีกระดาษทดแล้วก็ดินสอมาให้แล้วก็ดราฟต์ไป1นาทีจากนั้นให้เตรียมตัวพูด2นาทีค่ะพาร์ทที่3นะคะจะเป็นการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทที่2ที่เราพูดไปว่าเล่าเรื่องหนังสือที่ชอบใช่ไหมคำถามในพาร์ทที่3ก็จะเกี่ยวกับว่าคิดว่าปัจจุบันนี้หนังสือได้รับความนิยมอยู่บ้างไหมเพราะอะไรในประเทศไทยมีคนอ่านหนังสือเยอะหรือเปล่าเทรนด์เป็นยังไงวะมันจะเป็นคำถามปลายเปิดให้เราแบบแสดงความคิดเห็นตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีในการตอบแล้วก็คุยกับ Examiner ค่ะเทคนิคทั้ง5ข้อที่จะบอกต่อไปอ่ะคือเป็นเทคนิคที่เราได้เรียนรู้มาจากโค้ช IELTS หลายๆคนนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้แล้วคิดว่าได้ผลนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะมีบอกช่อง YouTube ที่ใช้ฝึก IELTS Speaking ด้วยค่ะทิปส์ข้อแรกนะคะ understand the marking criteria เข้าใจก่อนว่าเกณฑ์การให้คะแนนคืออะไรข้อที่1 นะคะเกณฑ์การให้คะแนนเลยก็คือ pronunciation ทุกคน pronunciation กับ accent คนละเรื่องกันนะคะ pronunciation เป็นลักษณะของการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะคะดังนั้นทุกคนไม่ต้อง worry เลยว่าเราจะมีสำเนียงแบบไหนสำเนียงไม่ British จะโดนหักคะแนนไหมก็คือไม่โดนหักนะคะไม่ว่าสำเนียงอะไรก็ตามถ้าพูดถูกตาม pronunciation รับรองว่าได้คะแนนดีแน่นอนเกณฑ์ข้อที่2คือ fluencyการพูดของเราเนี่ยสามารถใช้ภาษาได้คล่องหรือเปล่าแล้วก็เวลาพูดเนี่ยข้อต่อไปคือ grammatical range and accuracy คือความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ที่หลากหลายมาใช้ tense compound complex sentence ต่างๆเนี่ยหลากหลายไม่พอนะไม่ใช่ใช้พร่ำเพื่อต้องใช้ให้ถูกต้องตามเรื่องราวนั้นๆที่เราเล่าด้วยค่ะว่าสังเกตนะว่าครั้งแรกว่าได้คะแนน 6.5 เพราะว่าใช้แกรมม่าไม่หลากหลายทุกคนบางครั้งเราติดใช้ simple sentence มากเกินไป simple sentence คือแบบประโยคที่มีประธานกริยาแล้วก็ไม่ได้มีขยายอะไรเพิ่มเติมสั้นๆแบบนี้อาจจะทำให้ได้คะแนนน้อยนะใครที่กำลังฝึกอยู่นะคะลองฝึกใช้คำเชื่อมต่างๆนะคะหรือว่าใช้ tense ที่หลากหลายใช้ if clause อย่างน้อยสัก1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้คะแนนเราเพิ่มขึ้นได้ค่ะเกณฑ์ข้อถัดไปนะคะจะเป็น lexical resource หมายถึงว่าเราสามารถใช้คำศัพท์ได้หลากหลายหรือเปล่าอย่างท็อปปิกที่เราได้เนี่ยเป็นเรื่องหนังสือใช่ไหมคะเราไม่ควรใช้คำศัพท์ที่ซ้ำกันนอกจากจะใช้คำว่า book เราเนี่ยมันมี synonyms อะไรที่เราสามารถใช้ได้บ้างหรือมีคำศัพท์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับท็อปปิกนี้ท่องคำศัพท์นะคะแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยมันใช้ในบริบทไหนได้บ้างขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเทคนิคจำคำศัพท์แบบโกงความตายของวานะคะก็คือ mnemonics นั่นเอง mnemonics เป็นวิธีการเรียนรู้ก็จดจำสิ่งใหม่ๆของสมองเรานะคะตัวอย่างของ mnemonics มีตั้งแต่แบบการใช้ตัวย่อการใช้ภาพในการจำนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นการใช้ mnemonics เพื่อจำแบบ word association นะคะmnemonics คือการที่เพื่อนๆเนี่ยสร้างความจำใหม่โดยใช้คำศัพท์ที่เราต้องการจะเรียนรู้เนาะบวกกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคำศัพท์นะคะที่จะยกตัวอย่างวันนี้ก็คือคำว่า accretion
accretion นะคะเป็นคำนามแปลว่าแบบการเพิ่มขึ้นนะคะ an increase by natural growth or addition นะคะเราจะสามารถ build upon คำศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวได้นะคะอย่างเช่น accretion อาจจะจำว่าเป็นคำว่า add บวกกับคำว่า creation ใช่ไหมคะการเพิ่มการเติมอะไรต่างๆมันก็มาจากการเติบโตนะก็อาจจะเป็นการช่วยในการจำคำศัพท์คำว่า accretion เป็น add บวก creation ได้ค่ะทิปส์ข้อที่2คือ be natural ใช้ภาษาให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะพูดอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้หมายถึงพวกน้ำเสียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันหมายถึงการเลือกใช้คำทุกคนอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเลือกใช้คำที่มันยากเกินไปเลือกใช้คำที่ไม่ตรงกับบริบทเลือกใช้คำที่ native speaker เขาไม่ได้ใช้กันหรือว่าใช้คำที่มันอยู่ใน written English หรือภาษาอังกฤษที่เราเขียนภาษาอังกฤษที่มันเป็น writing format กับภาษาอังกฤษที่ใช้พูดสื่อสารจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนกันอย่าท่องพูดนะเพราะว่าเขาก็จะจับได้ว่าเราไม่เป็นธรรมชาตินะ you fake ไม่ต้องไปใส่ใจกับสำเนียงมากนะบางทีเราไปโฟกัสกับการพูดให้สำเนียงเป๊ะต้องพูดแบบ American accent ต้องพูดแบบ British accent จนลืมเรื่อง pronunciation ข้อนี้จะเป็นข้อที่จับสังเกตได้เลยว่า you แบบไม่ธรรมชาติใช้ภาษากายนะคะในการอธิบายสิ่งต่างๆอย่างเช่นเวลาที่เราอธิบายสิ่งนั้นสิ่งนี้ลองผายมือออกไปนะคะไม่จำเป็นต้องพูดเร็วเกินไปแต่ว่าพูดด้วย pace ที่พอดีนะคะใช้ความคิดก่อนที่จะพูดนะไม่ต้องเร่งจนเกินไปว่าสังเกตตัวเองว่าครั้งแรกอ่ะพูดเร็วมากการพูดให้เป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาที่เราได้ยินในหนังฝรั่งได้ยินในรายการโทรทัศน์คือการพูดเนี่ยมันจะไม่พูดเป็นโทนเดียวแบบที่เราเรียกว่าโมโนโทนคือเราจะพูดด้วยการสเตรสบางส่วนนะคะเสียงสูงเสียงต่ำในบางส่วนเสียงเบาเสียงดังในบางส่วนเพื่อที่จะเน้นสิ่งที่เราต้องการจะเน้นในประโยคนั้นเทคนิคข้อที่3นะคะคือ it's okay to pause การ pause หรือว่าการหยุดระหว่างคำถามมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเพื่อนๆจะมีเวลาคิดอย่างน้อยมากขึ้นนะคะสัก3วินาทีมีการเรียบเรียงความคิดได้ดีขึ้นนะว่าสังเกตตัวเองตอนที่สอบครั้งแรกอีที่ว่าได้ 6.5 เนี่ยก็คือพยายามที่จะตอบทันทีเวลาที่เขาถามนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ผ่านสมองเลยพอมันไม่ได้ผ่านสมองคำตอบที่เราพูดนะมันก็จะวกไปวนก็จะโดนหักคะแนนก็จะเริ่มโลกว่าเฮ้ยเมื่อกี้พูดไม่ดีเลยเอาไงดีวะอ่ะแถๆไปก็จะทำให้พาร์ทที่เหลือเสียคะแนนนะเวลาที่เราหยุดพูดเนี่ยเราสามารถใช้ประโยคอื่นมาขั้นได้อย่างเช่น That's an interesting question. I have never thought about it before. Let me think about it. หรือว่า Let me see. That's a good point. หรือว่า Let me think about it for a minute.หรือว่าเราต้องการที่จะบอกว่าเราไม่เห็นด้วยนะคะแต่ยังคิดเหตุผลไม่ออกก็ลองพูดว่า Well, some people may think that is the case. However, I think...ประโยคอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เพื่อนๆมีเวลาที่จะคิดสัก3วินะคะก่อนข้อที่4นะคะอันนี้เป็นทิปส์ที่ได้มาจาก IELTS List นะคะเป็นช่องที่เราใช้ฝึก IELTS ทาง YouTube นะคะส่วนที่ไม่แนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นพวก filler word หรือว่าคำที่เราเอาไว้เติมหรือว่าคำที่เรามักจะพูดเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกนะคะอย่างเช่น like you know well yeahอะไรแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้บ้างแต่ว่าไม่ควรใช้บ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราใช้คำเหล่านี้เรามักจะใช้ก่อนที่เราจะพูดในสิ่งที่เราไม่แน่ใจบางคนอาจจะเคยเห็นในหนังฝรั่งนะคะเขาพูดว่า like I think it's like อะไรอย่างเงี้ยคือพูดlike บ่อยมากนะคะก็อาจจะทำให้ถูกหักคะแนนได้แต่ว่าใช้ครั้งเดียวน่าจะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการพูดแบบอ้าปากน้อยกับอ้าปากเยอะนะคะเช่นI graduated from Thammasat University. กับ I graduated from Thammasat University. ต่างไหมต่างนะต่างนิดนึงเรารู้สึกว่าขณะที่เราพูดอะเราสามารถสเตรสบางคำได้อย่างเช่นภาษาอังกฤษอะมันจะมี ending sound ต่างๆอย่างเช่นการลงท้ายด้วย t ลงท้ายด้วย d อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอ้าปากเยอะๆอะเขาก็จะสามารถได้ยิน ending sound เหล่านั้นได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็สามารถออกเสียงได้ง่ายขึ้นได้เป๊ะมากขึ้นนะคะสำหรับแหล่งข้อมูลที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนไป practice นะคะมีช่องทาง YouTube นะคะที่สามารถไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆได้นะคะอยากจะขอแนะนำช่อง IELTS Daily ค่ะทุกคนIELTS Daily เนี่ยเขาก็จะให้ดูนะสำหรับคนที่สอบ IELTS Speaking เนี่ยเขาจะมีเป็น Mock Test ให้ดูแบบยาวๆเลยทุกคนสามารถเลือกดูได้เลยแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยนะคะแล้วโค้ชเขาก็จะคอมเมนต์ให้ฟังด้วยว่าคนนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะมีจุดไหนที่ควรจะปรับปรุงว่าก็เรียนรู้จากคลิปพวกนี้นี่แหละแล้วก็
ช่วยให้คะแนนเราเพิ่มสูงขึ้นอย่างแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะอย่างคนที่ได้แบนสูง8ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นะว่าสังเกตเขาไม่ได้พูด accent ที่เป๊ะเลยนะทุกคนเขาพูด accent ที่แบบกลางๆในภาษาของเขาอะนะคะแล้วก็ pronunciation ถูกต้องเวลาพูดพยายามยกตัวอย่างพยายาม extend the answers คือพยายามพูดอธิบายนะคะไม่ตอบสั้นจนเกินไปขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เข้ามาดูคลิปของวานะคะสัญญาว่าจะมาแชร์เทคนิคดีๆให้ทุกคนอีกนะคะเพราะว่า my goal is to make your life easier เราก็อยากจะมาแชร์เทคนิคดีๆพวกนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง travel study lifestyle career education scholarship นะคะวามีอีกหลายเรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงจุดๆนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นดูด้วยนะคะจะได้สอบ IELTS กันแบบไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะคะเทคนิคเหล่านี้สามารถฝึกได้ด้วยตัวเองเนาะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะเทคนิคฟรีเหล่านี้เนี่ยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะสอบ IELTS แต่ละครั้งอะมันแพงอะทุกคนเราก็อยากจะมั่นใจว่าเราได้คะแนนดีใช่ไหมก็สู้ๆนะคะว่าเข้าใจทุกคนมากๆเลยเพราะว่าเราก็ผ่านจุดนั้นมาก่อนนะคะมีอะไรปรึกษากันได้ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆคนอื่นจะได้เข้ามาอ่านด้วยนะแล้วก็ว่าจะอัปเดตบ่อยๆทางช่องทาง Instagram นะคะอย่าลืมไป follow Instagram วาวากุลนะคะบางครั้งอาจจะมีกิจกรรม giveaway มีกิจกรรมให้โหวตมี Q&A อยู่ในนั้นนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย